เจ้าท่านผู้ชมแล้วก็มาติดตามเบื้องอีกหนึ่งเวียกงานซึ่งว่าทางในนี้ศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ได้มอบเป็นรถกวดสุขภาพแบบเคลื่อนที่ให้แก่ศูนย์กลางพรรคแห่งสปป.ลาวในค่ำวันที่29มิถุนายนปี2022นี้อยู่ที่คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคก็ได้มีพิธีมอบหับรถกวดสุขภาพเคลื่อนที่จากศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนมอบให้แก่ศูนย์กลางพรรคสปป.ลาวเพื่อมูลไส้เข้าในเวียกงานสาธารณสุขอยู่ในสปป.ลาวซึ่งต่างหน้ามอบโดยทานเจียงจายตงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสปป.จีนประจำสปป.ลาวและต่างหน้าให้แก่ศูนย์กลางพรรคสปป.ลาวหับโดยทานท้องสวรรค์ผมวิหารกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคมีต่างหน้าคณะนำจากห้องบาการศูนย์กลางพรรคกรมรักษาสุขภาพศูนย์กลางพร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องของคณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคและสถานทูตแห่งสปป.จีนเข้าร่วมสำหรับรถกวดสุขภาพแบบเคลื่อนที่ที่ฝ่ายจีนมอบให้ในครั้งนี้คณะพัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคจะได้มอบต่อให้แก่ศูนย์กลางพรรคสปป.ลาวเพื่อนำใช้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในเวียกงานสาธารณสุขนั่นเองนะท่านผู้ชมและก็ต้องขอขอบใจทั้งภาพและเนื้อในข่าวจากสำนักงานข่าวสารต่างประเทศลาว